ันนี้จะมากินมะม่วงโชว์เหรอครับเราจะทำส้มตำมะม่วงสุกพริกขี้หนูพริกแห้งกระเทียมไม่น่าจะเผ็ดมันทำไม่อร่อยมะม่วงมันหวานลูกชิดก็ใส่นิดเดียวพอน้ำตาลปี๊บดีๆใส่มะนาวใส่ไปด้วยนะเปิดก็ใส่จะล้างแล้วไม่เลิกที่ดินไม่ต้องคิดมากกลัวมากต้องกินเสร็จแล้วก็อย่าตำมากเดี๋ยวเป็นเรื่องขมนี่น้ำปลาต้นสุวรรณฝาเขียวอันนี้หนงหน่อยแต่หนงไม่น่ากล้าก็นี่คือน้ำปลาของสุพรรณเป็นน้ำปลาที่มีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใครชอบแบบกลิ่นจางๆแต่หอมข้าวคั่วมากๆต้องต้นสุวรรณนะใส่ได้เต็มที่เขาไม่เค็มลูกชิดมะม่วงสุกที่เหลือเอาไว้กินเองปูอัดมีสกุลหน่อยส้มตำมาไม่ใส่ไม่ได้ติดปลายช้อนหน่อยรับรองนัวดูสิว้าวมากเชื่อสิส้มตำมะม่วงสุกก็ทำได้